สวัสดีนะครับชาวอินเทอร์เน็ตยินดีต้อนรับสู่สาวไส้การ์ตูนโฉมใหม่รายการโฉมใหม่ที่ผมเองก็ยังไม่รู้ว่าจะดำเนินยังไงดีนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆนะครับสำหรับอวตาร The Last Airbender ที่โดนอุ้มหายไปเฉยๆนะพร้อมกับฝากรอยแผลเป็น1เดือนที่ผมนั่งหลังคดหลังแข็งทำคลิปนั้นอย่างแสนสาหัสเอาไว้แต่จะให้ทำไงได้ล่ะครับผมค่อนข้างที่จะสมควรโดนแล้วแหละที่ผมเลือกเดินทางสายโจรสลัดในการแจกการ์ตูนฟรีอ้อมๆโดนลงโทษไปตามระเบียบนะครับหลังจากซึมและได้ไต่ตรองแล้วนะครับผมก็ได้เห็นแสงสว่างที่ปลายทางถ้ำผมคิดว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วที่ผมจะเปลี่ยนสไตล์คอนเทนต์ของสาวไส้การ์ตูนจากที่แจกเนื้อหาการ์ตูนก็จะเปลี่ยนมาเป็นเรคคอมเมนต์การ์ตูนแทนจริงๆจะว่ามา recommend ก็ไม่เชิงเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผมมานั่งบนบทนั่นแหละก็จะคล้ายๆบทเกริ่นนำของอวตารที่ผมทำไปนะครับแต่จะเน้นไปทางสาวไส้ความดีงามของการ์ตูนเรื่องนั้นๆชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็จะแนะนำให้ไปชมเองนะครับซึ่งมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ผมสามารถยกเรื่องใดมาทำคลิปก็ได้ครับโดยที่ไม่ต้องรอจบหรือว่าคำนวณว่าเรื่องนั้นยาวเกินไปและเรื่องใดก็ได้ในที่นี้ก็จะรวมไปถึง The Movie OVA อย่างเช่นของพวกพิซซ่าหรือจิบลิด้วยนะครับแล้วก็จะมีหนังสือการ์ตูนหรือคอมิกมาร่วมแจมด้วยเช่นกันแต่ไม่ต้องห่วงครับผมไม่สปอยอะไรใหญ่ๆแน่นอนครับจะมีก็แค่เล่าพล็อตเรื่องในช่วงแรกเพื่อเป็นน้ำจิ้มแค่นั้นแหละครับเอาละมาที่เส้นเรื่องของเรากันดีกว่าก่อนอื่นเลยผมอยากจะขอย้อนกลับไปช่วง2ปีก่อนจำกันได้ไหมเอ่ยว่าครั้งแรกที่ผมเปิดตัวรายการนี้เนี่ยผมเคยพูดเอาไว้ว่าจะมาแนะนำการ์ตูนและพูดเกี่ยวกับการ์ตูนไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่อเมริกาหรือญี่ปุ่นอเมริกาหรือญี่ปุ่นอเมริกาหรืออเมริกาหรืออเมริกาหรือญี่ปุ่นใช่ครับผมเคยพูดเอาไว้ว่าจะรีแคปทั้งตะวันตกแล้วก็ตะวันออกแต่จนแล้วจนรอดผมก็ไม่ได้มีโอกาสไปทำการ์ตูนญี่ปุ่นเลยเพราะว่าดีมานด์มากันมันเยอะมากซะจนเหลือล้นแต่ไหนๆก็เปลี่ยนสไตล์รูปแบบรายการแล้วก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องใหม่ผมคิดว่าทำอะไรนอกกรอบก็น่าจะดีเหมือนกันแต่ไม่ต้องห่วงการ์ตูนที่ผมสัญญาไว้ผมดูอีกแน่ๆนอนๆคิดว่าหลังจากน่าจะทำผสมกันแต่จะได้ดูกันก่อนผมตายหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะฮะโอเคมาเรื่องแรกที่เราจะหยิบมาเลียไข่กันในวันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในการ์ตูนโปรดของผมที่ผมอ่านมาตั้งแต่เด็กจนโตการ์ตูนเรื่องนี้คือหนึ่งในตำนานที่แปลกแหวกแนวกับครองใจนักอ่านหลายๆท่านมาหลายยุคหลายสมัยและเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมามันก็ได้ถูกหยิบมาทำเป็นแอนิเมชันอีกครั้งหนึ่งจนปลุกกระแสการแอนไปทั่วโลกกับโจโจคิเมโยนะโบเคนหรือโจโจบริซาร์แอดเวนเจอร์ไม่ได้อ่านว่าบริซาร์นะจะปลุกเด็กตกอังกฤษทั้งหลายโจโจล่าข้ามศตวรรษคือการ์ตูนรายสัปดาห์ที่เขียนโดยแวมไพร์ชาวญี่ปุ่นฮิโรฮิโกะอารากิลงให้กับโชเนนจัมเมื่อปี1987และภายหลังก็เพิ่งย้ายมาลงให้ฉบับรายเดือนในอัลตร้าจัมเมื่อราวๆปี 2004-2005 ที่ผ่านมาตัวการ์ตูนดำเนินเนื้อเรื่องยาวติดต่อกันมาถึง6ภาคเป็นจำนวน80เล่มรีบูทจักรวาลใหม่เพิ่มเข้ามาอีก2ภาครวมแล้วได้123เล่มณปัจจุบันยังคงเขียนอยู่ที่ภาคที่8ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมค่อนข้างชอบตัวมังอะผมโตมากับมันถ้าพวกคุณหาฉบับตัวหนังสือการ์ตูนที่เป็นรูปเล่มมาอ่านได้ผมก็แนะนำจุดนั้นยิ่งตอนนี้มันมีรีปรินท์เล่มหนาออกมาแล้วเนี่ยผมก็ยิ่งแนะนำเข้าไปอีกแต่สำหรับท่านใดที่ใจร้อนรอรีปรินท์ไม่ไหวแล้วก็มองไม่ออกว่าพวกแม่งทำท่าเหี้ยอะไรกันอยู่นะซีรีส์นี้ก็มีอนิเมะเป็นอีกตัวเลือกนึงให้กับคุณอนิเมะของโจโจ้ทำออกมาดีมากประสบการณ์ความสนุกที่คุณจะได้รับจากอนิเมะผมให้ว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวมังงะเพ้อๆดีกว่าด้วยไหนๆก็ยกเรื่องอนิเมะมาแล้วนะครับผมคงจะต้องขอพูดถึงตัวเนื้องานซะหน่อยเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากจะเป่าประกาศให้ทุกคนได้รับทราบมากๆผมจะบอกอะไรคุณให้นะครับผมเลิกดูอนิเมะมันนานมากแล้วครับตั้งแต่โน่นยุคบาร์เคทจบแรกๆแต่โจโจ้ล่าข้ามศตวรรษเป็นเรื่องแรกในรอบหลายๆปีที่ทำให้ผมกลับมาดูอนิเมะในสมัยก่อนโน่นตอนที่ยังไม่มีอนิเมะผมคิดว่าโจโจ้เนี่ยมันเป็นการ์ตูนที่ไม่ว่ายังไงมันก็ไม่มีทางทำออกมาเป็นอนิเมะได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นอาร์ตภาษากายวิธีการเล่าเรื่องมันถูกล็อกอยู่ในหน้ากระดาษหมดและเนื้อเรื่องของมันเองเนี่ยมันก็ดำเนินมายาวนานมากจะให้เก็บรายละเอียดตั้งแต่แรกเลยมันดูจะเป็นงานที่แบบยากอ่ะและแทบจะเป็นไปไม่ได้มากๆตัวอย่างแย่ๆก็มีให้เห็นอยู่มันไม่มีทางจะเป็นอนิเมะได้หรอกแต่ว่าด้วยเวลาเทคนิคทุนและความเป็นแฟนบอยนะครับเชี่ยแม่งมีคนทำได้
แล้วก็ไม่ได้บอกว่าทำออกมาแต่ด่าแต่ทำได้เป๊ะมากๆสามารถเก็บได้ทุกรายละเอียดแถมตัวในเมสเนี่ยก็ไม่ได้สักแต่ว่าหยิบใส่แต่อัปเกรดตัวเนื้องานของอารากิด้วยมีการเพิ่มเนื้อหาบางอย่างเข้ามาจัดวางการเล่าเรื่องใหม่พวกเขาค่อนข้างที่จะเป็นแฟนบอยของการ์ตูนเรื่องนี้เพราะงั้นพอถึงฉากดังๆที่เป็นแฟนชอบเนี่ยพวกเขาก็จะเริ่มปริ้นสีตัวละครฉากหลังในตัวอนิเมะแล้วพวกเขาก็ไม่ได้ตัดท่าโพสที่เป็นไอคอนประจำการ์ตูนเหมือน OVA ไปเลยการเล่นสีกับการโพสท่าต่างๆเนี่ยตอนผมได้ดูครั้งแรกเนี่ยผมถึงขั้นอุทานเลยนะว่าเนี่ยแหละโจโจถ้าใครมี Netflix กับ Crunchyroll นะครับพวกคุณสามารถไปรับชมอนิเมะเรื่องนี้ได้เลยใน Netflix ตอนนี้มีออกมาครบแล้ว4ภาคและภาคที่5ที่กำลังฉายอยู่น่าจะตามมาทีหลังหรือถ้าพวกคุณอยากซื้อเก็บนะครับ Amazon มีขายและร้านหนังที่ไทยก็มีขายเช่นกันผมเห็นอยู่แวบๆรวมซีซั่น1เอาไว้เป็นภาค1ภาค2นะครับแต่น่าจะมีน้อยเพราะผมเดา ว่ามันน่าจะเป็นของนำเข้าก็ถ้าใครอยากได้ก็ต้องล่ากันหน่อยนะเอาละมาที่เนื้อหากันหน่อยโจโจ้นะครับเป็นการ์ตูนแอคชั่นต่อสู้โดยมีธีมเป็นโลกแห่งความเป็นจริงกับเรื่องเหนือธรรมชาติตัวการ์ตูนนะครับจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับโจนาธานโจสตาร์เด็กหนุ่มผู้แสนดีที่มาจากตระกูลที่ร่ำรวยเขานะครับจะต้องมาพบเจอกับเรื่องราวร้ายๆในชีวิตที่วันหนึ่งพ่อของเขาได้รับบุตรบุญธรรมที่ชื่อว่าดิโอมาเลี้ยงดิโอบรันโดนะครับเข้ามาที่บ้านแห่งนี้ก็เพื่อหวังที่จะฮุบสมบัติทั้งหมดของตระกูลโจสตาร์โดยการพยายามทำลายช่วงวัยเด็กของโจนาธานแล้วก็ตีสองหน้ากับพ่อของเขาแล้วก็ยังไม่รวมถึงการฆ่าหมาแล้วก็พยายามวางยาพิษอีกนะครับนึกภาพตามเนี่ยอาจจะดูเหมือนบ้านทรายทองแต่ทุกคนบัฟเป็นเคนชิโร่กันหมดแต่นี่คือเศษเสี้ยวหนึ่งของเนื้อเรื่องทั้งหมดเรื่องจริงๆมันใหญ่แล้วก็แปลกประหลาดสมชื่อการ์ตูนยิ่งกว่านี้ครับผมใครจะนึกนะครับว่าบ้านทรายทองแห่งนี้จะต้องไปพัวพันกับบาทหลวงเกคนหนึ่งที่พยายามจะรีเซ็ตจักรวาลผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก่อนจะเริ่มดูโจโจ้เนี่ยน่าจะเคยได้ยินชื่อเสียงของการ์ตูนมาจากใครหลายๆคนว่ามันดีอย่างงู้นดีอย่างงี้พูดไปมันก็เหมือนเป็นเวทมนต์ประหลาดๆเหมือนกันนะครับที่แทบจะทุกคนพอได้สัมผัสโจโจ้แล้วเนี่ยก็เกิดหลงรักในซีรีส์นี้กันแทบจะทั้งหมดจริงๆผมไม่อยากจะใช้คำว่ามันเป็นของดีกับการ์ตูนเรื่องนี้หรอกนะครับเพราะว่าโจโจ้เนี่ยมันแปลกเกินกว่าคำว่าดีครับมันแปลกอ่ะคือขนาดผมเองยังไม่สามารถอธิบายได้เลยว่ามันแปลกยังไงนอกจากคุณจะต้องไปดูเองอ่ะมันแปลกอ่ะทั้งภาษากายการเล่าเรื่องแล้วก็โมเมนต์ต่างๆที่แบบมึงใส่มาเพื่ออะไรวะแต่ก็มึงก็ยังใส่มาและยังไม่รวมถึงเนื้อเรื่องที่พิสดารบ้าบอคอแตกแต่จริงจังมากๆมันเป็นความจริงจังในรูปแบบโง่ๆที่โคตรจะแดกดันโคตรจะไร้สาระสัสๆแต่มันวิเศษตรงที่อารากิเขามีชั้นเชิงในการนำเสนออะไรพวกนั้นจนคนดูสามารถคล้อยตามไปกับมันได้แบบเดี๋ยวใช้ความร้อนจากท้องละลายน้ำแข็งเฮียอะไรของมึงเนี่ยไอ้เฮียประวัติศาสตร์จีน 4,000 ปีแม่งยังน่าเชื่อถือกว่าเลยเดี๋ยวเล่นโจ๊กผิดที่ผิดเวลาเดี๋ยวเลียเงื่อนเดี๋ยวขี่ม้าสู้กันในโคโลเซียมเดี๋ยวแวมไพร์ใช้ผมแทนมือตายกำแพงเดี๋ยวบอกก่อนผมไม่ได้พยายามที่จะให้ทุกอย่างในการ์ตูนมัน make sense หรือว่าเอาลอจิกของโลกของความเป็นจริงมาใช้ในการ์ตูนได้หรอกนะครับแต่สิ่งที่ผมพยายามจะบอกพวกคุณก็คือด้วยสเกลความแปลกความเพี้ยนต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยพอมาถึงจุดนึงคุณก็จะแบบว่าอืมใช่มันควรเป็นอย่างนั้นแหละอืม make senseอืมใช่แวมไพร์ควรยิงของเร็วจากตาได้ Optic Blast การ์ตูนมันไม่ได้พยายามที่จะสื่อเมสเสจหาเหวอะไรแต่พยายามที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นโชเนนมังงะต่อสู้ที่แหวกแนวกว่าชาวบ้านด้วยการโยนไอเดียแปลกใหม่เข้ามาและคุณก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าการ์ตูนเองเนี่ยมันจะเสิร์ฟอะไรมาให้คุณเพราะว่ามันเป็นการสนองนี้เหมือนกันนะเพราะผมรู้สึกว่าอารากิเองเนี่ยคือพวกเรารู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบป๊อปคัลเจอร์ของฝั่งตะวันตกไม่ว่าจะเป็นร็อกเกอร์ดาราเพลงแล้วก็หนังต่างๆผมเลยคิดว่าเขาคงอยากจะนำเสนอการ์ตูนของเขาให้ออกมาในรูปแบบของสไตล์ตะวันตกนั่นแหละคือสาเหตุของความแปลกของการ์ตูนเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่เหมือนมังงะทั่วไปแต่มันเหมือนหนังแอคชั่นฮอลลีวูดมากกว่าที่น่าจะรับไปเต็มๆเลยก็คือฉากต่อสู้ในการ์ตูนแทนที่จะซัดกันจนตายด้วยพลังแห่งมิตรภาพแล้วก็ความโกรธนะครับอารากิกับใช้วิธีอื่นในการนำเสนอการ์ตูนของตัวเองด้วยสไตล์ของหนังแอคชั่นฮอลลีวูดในเรื่องนี้คุณจะไม่ค่อยได้เห็นการเบ่งพลังหรือวัดพลังใส่กันสักเท่าไหร่กลับกันผู้คุณจะได้เห็นการต่อสู้ที่ใช้หัวแก้เกมกันไปกันมาพูดบ๊อบใส่กันฉากลุ้นหักมุมแบบในหนังตอนจบหรือตัวร้ายพอจะฆ่าพระเอกก็จะถมถุยก่อนลงมือฆ่ามากกว่าซึ่งบวกกับสถานการณ์และการบิ้วบรรยากาศรอบๆในแต่ละไฟเนี่ยมันเวิร์กมากๆการ์ตูนมันเหมือนหนังฮอลลีวูดตรงที่ว่าแทบจะทุกตอนพวกพระเอกจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่บ้าหลุดโลกอย่างกันหลุดออกมาจากในหนังแอคชั่นเดี๋ยวจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์พยายามวิ่งไล่และหาตัวศัตรูเดี๋ยวจะต้องลงไปซัดกันในใต้ทะเลลึกเดี๋ยวจะต้อง
เลยต้องไปสู้กับนักสเก็ตที่เสือกเป็นมาเฟียในเวลาเดียวกันหรือบางทีพวกพระเอกก็จะต้องมานั่งล้อมวงกันเล่นไพ่เล่นเกมโดยพยายามที่จะใช้ไหวพริบในการโกงสถานการณ์บ้าๆเหล่านี้มันดีตรงที่ปลายทางอ่ะมันไม่ใช่การใช้พลังดิบหรือพลังแห่งมิตรภาพซัดไปจนสุดแต่เลือกที่จะให้พวกพระเอกแก้ปัญหาต่างๆด้วยสมองกับไหวพริบในการแก้เกมแทนแล้วมันก็ทำให้พวกเราคนดูเนี่ยรู้สึกอึ้งทึ่งเสียทุกครั้งที่พวกพระเอกสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์เหล่านั้นมาได้ด้วยสมองก็อย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่การ์ตูนพยายามในช่วงแรกๆอ่ะนะแต่หลังจากนั้นก็ขัดตานะแต่เฮ้ยสมองอย่างเดียวชนะตัวร้ายไม่ได้จริงไหมต้องใช้หมัดควบคู่ไปด้วยและอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้มังงะเรื่องนี้เหมือนหนังภาพยนตร์นะครับนั่นก็คือการบิ้วบรรยากาศอารากิแกค่อนข้างที่จะบิ้วบรรยากาศรอบๆอารมณ์คนดูความสงสัยต่างๆได้เก่งมากๆสเต็ปของอาจารย์แกนะครับจะแบ่งออกเป็น3พาร์ทพาร์ทที่1หนังสยองขวัญเริ่มมาทุกคนก็จะดูสบายใจเฮฮาแต่ว่าหลังจากนั้นมันจะเริ่มมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นพระเอกจะต้องสังเกตเห็นร่องรอยความผิดปกติอะไรสักอย่างเกิดขึ้นรอบๆตัวจุดเนี้ยมันดีมากเพราะมันช่วยสร้างบรรยากาศรอบๆตัวกับความแปลกประหลาดที่กำลังจะเกิดขึ้นและพวกเราคนดูเองเนี่ยก็คาดเดาไม่ได้แล้วว่าไอ้ศัตรูตัวเนี้ยมันจะมาไม้ไหนกันแน่พาร์ทที่2เอาตัวรอดศัตรูนะครับก็จะเปิดเผยตัวตนพร้อมกับพลังที่ทำให้พวกพระเอกเสียเปรียบจนไม่สามารถทำอะไรได้อาจจะมีโชว์ตัวร้ายทำชั่วทำระยำนิดๆหน่อยๆกับคนรอบข้างนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสัตว์ข้างทางที่สวยไม่รู้ทำไมอาจารย์แกถึงชอบทำร้ายหมาของการ์ตูนหลังจากนั้นพวกพระเอกก็จะต้องพยายามหนีแล้วก็ตอบโต้ไปด้วยในเวลาเดียวกันเช่นเคยนี่คือการบิ้วบิ้วเพื่อสร้างฮาให้คนดูด้วยการโชว์ความสิ้นหวังต่างๆว่าไม่ว่ายังไงก็ไม่มีทางพลิกกลับมาได้บวกกับสร้างบุคลิกของตัวร้ายให้ดูชั่วสุดๆจนคนดูอดใจรอไม่ไหวแล้วที่พวกพระเอกจะพลิกกลับมาชนะพาร์ทที่3ปิดฉากส่วนเนี้ยคือพาร์ทที่การบิ้วทั้งหมดมาตลอดทั้งตอนเนี่ยจะออกดอกออกผลนะครับพอหลอกล่อจนทำให้อีกฝ่ายได้ใจแล้วผู้พระเอกที่เป็นรองมาตลอดก็จะพลิกกลับมาด้วยการทำแบ็กอิสเรียลแบบที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้ว่าแม่งเป็นเหี้ยอะไรที่เท่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาและยิ่งมีเสียงกับซาวประกอบไปด้วยนะครับโอ้โหน่าจะมีตายกันระหว่างดูสถานการณ์ plus บิ้วบรรยากาศผมว่านี่แหละคือสูตรสำเร็จที่อารากิใช้มาตลอดในหลายๆภาคและมันเวิร์กมาตลอดมันเป็นเหมือนประหนึ่งซอสโชยุญี่ปุ่นที่ผสมซอสมะเขือเทศสไตล์อเมริกันเข้ากันได้อย่างลงตัวและเพื่อให้การ์ตูนของเขาสดใหม่อยู่ตลอดเวลาอารากิเองก็ไม่ได้ดำเนินเนื้อเรื่องในแบบเดิมๆแต่เลือกที่จะนำเสนอโจโจ้ในแต่ละภาคนั้นๆมีธีมและสไตล์การเล่าเรื่องเป็นของตัวเองบางภาคมันก็เล่าเรื่องของการเดินทางเพื่อหยุดสิ่งที่เริ่มเอาไว้บางภาคมันก็เป็นเรื่องของการไขปริศนากับชีวิตในโรงเรียนและบางภาคมันก็ไม่ได้ต้องการอะไรเลยนอกจากโยนฉากแอคชั่นเข้าไปเยอะๆโยนฉากเท่ๆเข้าไปเยอะๆเพื่อสนองนี้ผู้อ่านผมว่าแต่ละภาคเนี่ยมันมีความพิเศษต่างกันออกไปทุกๆภาคมันแยกออกมาเป็นเนื้อเรื่องของตัวเองหมดมีเรื่องที่อยากจะเล่าเป็นของตัวเองและมีธีมเป็นของตัวเองและนั่นแหละครับคือสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการดีเบตกันตลอดว่าภาคไหนดีที่สุดภาคไหนมันที่สุดซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบอะไรเลยเพราะว่ามันดีในแบบของตัวมันเองอยู่แล้วแต่ว่าถ้าอยากจะวอร์กันนะฮะภาค3เหรองั้นแหละโจทาโร่เท่แต่น่าเบื่อเก่งเกินจนไม่รู้จะเชียร์แม่งทำไมเดี๋ยวแม่งก็โอร่าโอร่าจนชนะปัญหาทุกอย่างได้เองแหละเพราะงี้ไงคนถึงชอบพลเรฟกันเยอะภาค2ก็พอไปวัดไปวาแต่สู้ภาคที่มีสแตนไม่ได้ภาค5น่ะเหรอโอ้อย่าเลยสู้ก็สนุกดีแต่ไม่เท่าไหร่เนื้อหาเบาบางแบบนั้นปูให้เป็นลูกดีโอไม่ได้เล่นต่อเปลืองซะเปล่าโถนี่ดีกว่าภาค7ของจริงครับตรงคอนเซปต์ชื่อเรื่องเลยการมาจนภัยที่สุดแสนประหลาดมีเซอร์ไพรส์ทุกไฟท์เนื้อเรื่องดีมากไม่ใช่สักแค่ขี่ม้าส่งเมืองแถมสู้ก็มันตลอดสู้กันแบบหมาจนตรอกทำให้ลุ้นมากๆพระเอกไม่ได้เก่งอะไรให้ความรู้สึกเหมือนเป็นคนจริงๆนอกจากนั้นภาค7ก็เพิ่งรีบูตจักรวาลมาใหม่เพราะงั้นถ้าใครอยากจะเริ่มอ่านโจโจ้นะครับคุณสามารถเริ่มจากจุดนี้ได้เลยจริงๆผมมีเรื่องที่อยากจะพูดเกี่ยวกับภาค7อีกเยอะเลยนะครับแต่ถ้าจะต้องพรรณนาทั้งหมดออกมาแล้วเนี่ยขอเก็บเอาไว้เป็นคลิปแยกในครั้งหน้าก็แล้วกันนะครับแต่ถามว่าเฮ้ยมึงอวยสักขนาดเนี้ยแสดงว่าภาคนี้ก็ไม่มีข้อเสียอะไรเลยดิก็จริงๆแล้ว ฟังแล้วอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับแต่ว่าคุณจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระเยซูแล้วก็ไบเบิลนิดๆหน่อยๆถึงจะเก็ทพล็อตในเรื่องนี้อันนี้ไม่โจ๊กนะครับเรื่องจริงแค่นี้ล่ะถ้าใครอยากจะวอลนะครับเชิญที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับผมก่อนที่ผมจะปิดท้ายได้รับคอมเมนต์กับคำเตือนก่อนดูของผมนะครับมีเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดก่อน
ผมได้ยินมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับจากปากของคนที่ไม่ชอบโจโจ้ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่เรื่องของมองท่ามองทางไม่ออกกับความยาวและความเก่าของการ์ตูนที่หาอ่านยากแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องเกย์จริงๆประเด็นเนี้ยผมกะจะไม่แล้วนะครับเพราะว่าผมรู้ความเสี่ยงอยู่ว่าถ้าเกิดผมพูดอะไรนิดหน่อยแล้วมันพลาดไปขึ้นมาเนี่ยภาพลักษณ์ของผมแม่งจะกลายเป็นฟีมินิสต์หัวรุนแรงกับไอ้เหี้ย SJW ขึ้นมาทันทีแต่อีกใจนึงมันก็เป็นหัวข้อไม้เบื่อไม้เบากับโจโจ้มันนานแล้วนะแล้วผมเองที่เป็นคนเชียร์การ์ตูนเนี่ยก็อยากจะเคลียร์ปัญหานี้เช่นกันแต่หลังจากได้อ่านคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ใน Facebook จากโพสต์ที่ผมตั้งเอาไว้แล้วนะครับผมคิดว่าผมคงไม่น่าจะปล่อยปัญหานี้ออกไปได้เอาเป็นว่าผมจะพยายามให้มากที่สุดเพื่อให้มันดูซอฟกับทั้งสองฝ่ายแล้วก็จะพยายามไม่ดราม่าในเวลาเดียวกันนะครับโอเคมาแน่นอนว่ามันมีบางฉากบางเหตุการณ์ที่มันเป็นข้อครหาเช่นชาย2คนคนนึงถอดเสื้อท่อนบนนอนอยู่บนเตียงด้วยการนอนอ่านนิตยสารภาพวาดกับประติมากรรมจากยุคเรเนซองส์ด้วยกันแล้วยังไม่นับว่าหนึ่งในนั้นเป็นบาทหลวงด้วยนะนอกจากนั้นตัวการ์ตูนเองก็ยังมีการทำท่าทำทางที่ไม่นิดอะเยอะเลยแหละที่อาจจะทำให้คนหลายๆคนเนี่ยคิดไปทางนั้นได้แต่ว่าผมอยากจะตั้งคำถามและให้พวกคุณลองคิดให้ดีๆก่อนตอบด้วยว่าทำไมไอ้เรื่องเล็กๆอะไรพวกนั้นอะถึงมาเป็นปัญหาให้คุณด่วนสรุปการ์ตูนไปเลยว่าไม่ชอบอะจริงเรื่องเกย์สำหรับโจโจ้แม่งเล็กมากนะเว้ยเมื่อเทียบกับเชี่ยอะไรก็ไม่รู้ที่แม่งนำเสนอออกมาแค่เพราะตัวละครทำท่าแบบนั้นมีเสื้อผ้าแปลกๆชายมีซีนโรแมนซ์ด้วยกันตัวละครชายมีหน้าตาสวยแบบผู้หญิงหรืออาจจะมีตัวละครที่เป็นเพศที่3จริงๆในเรื่องเนี้ยมันรับไม่ได้มากๆจนทำให้การ์ตูนหมดสนุกขนาดนั้นเลยเหรอครับผมจะบอกอะไรให้นะอะไรต่างๆพวกนั้นอ่ะมันเป็นแค่กิมมิกกับความชอบในดาราร็อกเกอร์และแฟชั่นของไอ้ตาคนเขียนเท่านั้นแหละครับและร้อยทั้งร้อยที่ปากบอกไม่เนี่ยพอได้ดูเกือบทุกคนชอบไอ้ที่ผมว่ามาหมดเลยแต่ถ้าคุณกังวลจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามคุณเชื่อผมมันไม่อ่ะมันไม่ทำอะไรที่พวกคุณรับไม่ได้หรอกคุณอย่าเอาความคิดแบบเด็กๆที่แบบตุ๊ดเกย์เป็นพวกหิวพวกล่าผู้ชายไม่ว่าคุณจะมีจินตนาการกว้างไกลหรือในหัวคุณคิดแต่ด้านลบแค่ไหนก็ตามเนี่ยผมรับรองว่ามันไม่ใช่แบบที่คุณกำลังคิดอยู่แน่ขุดเหมืองขุดทองที่อะไรที่พวกมึงกำลังมโนในทางที่ผิดสัสๆอ่ะมันไม่มีหรอกเว้ยนี่การ์ตูนต่อสู้โชเนนนะไม่ใช่เฮนไต BL อย่างเดียวที่มึงจะได้เห็นคือคนตะโกนใส่กันคนต่อยกันกับไอ้เหี้ยอาจารย์แม่งฆ่าหมาออกการ์ตูนแค่นั้นแหละเออนะ แต่ไม่ว่ายังไงท้ายที่สุดมันก็เป็นสิทธิ์ของพวกคุณอยู่ดีนะครับคุณจะชอบหรือไม่ชอบอะไรมันไม่สำคัญเลยชอบก็ดีไม่ชอบก็ไม่เป็นไรถ้าพวกคุณไม่ชอบเพียงเพราะว่ามันดูอย่างนั้นในสายตาของพวกคุณเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับมันคือสไตล์และความชอบในแบบของคุณผมไม่บังคับอยู่แล้วแต่ผมแนะนำอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าใครถามก็จงคิดให้ดีๆก่อนตอบไปนะครับว่าควรพูดว่าไม่อะดูเกไปดีไหมหรืออ๋อผมยังไม่มีเวลาดูครับแทนเพราะแฟนๆโจโจ้บางคนเนี่ยเขาไม่ใจดีแบบผมนะครับเขายัดเยียดนะฮะเขาจับมึงนั่งแล้วเปิดดูด้วยกันตั้งแต่ตอนแรกยันล่าสุดเลยนะในส่วนของการแนะนำเรื่องนี้ผมอยากจะแนะนำพวกคุณก่อนจะเริ่มดูนะครับนั่นก็คือตอนพวกคุณดูเนี่ยอย่าพยายามไปคิดอะไรกับมันมากครับอย่างที่ผมบอกโจโจ้มันเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่เหมือนกับหนังแอคชั่นฮอลลีวูดซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงหนังแอคชั่นฮอลลีวูดโง่ๆด้วยสไตล์แบบไมเคิลเบย์ระเบิดนู่นระเบิดนี่ครับการ์ตูนเรื่องนี้มันเน้นเวอร์เน้นลุ้นเน้นมันเน้นสะใจใส่กันอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลใดๆอย่าพยายามไปหาลอจิกของโลกความเป็นจริงอะไรมาใส่ในการ์ตูนเรื่องนี้ทั้งนั้นครับหรือแม้แต่ลอจิกในการ์ตูนมันเองที่อารากิผู้สร้างแกตั้งเอาไว้เองเนี่ยในจักรวาลของแกเองเนี่ยก็อย่าไปใส่ใจกับมันมากเช่นกันเรื่องนึงที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับคือฮิโรฮิโกะอารากิแกเป็นคนที่มีความจำที่แย่มากอันนี้เรื่องจริงนะฮะแย่มากถึงขั้นที่ว่าแกจะต้องมีรูปตัวละครตั้งเอาไว้ที่โต๊ะเพราะเขามักจะลืมว่าตัวละครของเขาเนี่ยแต่งตัวหรือมีหน้าตายังไงบ่อยครั้งในการ์ตูนที่แกมักจะชอบเขียนพลังหรือกฎต่างๆในการ์ตูนแล้วก็ดันเสือกลืมซะเองและนี่ก็ยังไม่รวมถึงเรื่องที่แกหาทางลงไม่ได้อีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นจริงๆมันมีอีกเยอะมากครับแต่เอาเป็นว่าถ้าพวกคุณดูแล้วขัดใจพอได้เจอกับอารากิโมเมนต์แบบนี้นะครับก็อย่าไปใส่ใจกับมันมากคิดซะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเหมือนโลชิริวนะครับโลที่แข็งแกร่งที่สุดแตกได้ฉันใดไม่มีใครสามารถหลบเอเมอรัลด์สแปดแต่ก็เสือกหลบได้ทุกคนก็ฉันนั้นเช่นกันถ้าพวกเขาบอกว่าทำอะไรไม่ได้มันก็คือไม่ได้สำหรับตอนนั้นและถ้าพวกเขาบอกว่าทำได้มันก็คือทำได้สำหรับตอนนั้นเช่นกันในการรับชมนะครับพวกคุณสามารถดูหรืออ่านได้เลยตั้งแต่ภาคที่1จนถึงภาคปัจจุบันแต่เวลาที่คุณดูเนี่ยช่วยกรุณาอย่าข้าม
ผมเชื่อว่าเกือบ 100% ที่เพื่อนแนะนำมาเนี่ยพวกคุณน่าจะได้ยินประโยคนึงมาบ่อยนั่นก็คืออ๋อมึงกำลังจะเริ่มดูเหรอข้ามภาค1ภาค2ไปเลยข้ามไปดู3เลยภาค3สนุกกว่าเชื่อกูภาค1ภาค2แม่งน่าเบื่อซึ่งมันก็ตลกดีนะครับที่ตัวผมเองนั้นก็เคยพูดแบบนี้เช่นกันในตอนที่ยังมีแค่มังงะอยู่เพราะผมรู้สึกว่าภาค1ภาค2เนี่ยมันไม่มีอะไรมากก็แค่ปูเนื้อเรื่องนิดๆหน่อยๆอ่านก็ยากเนื้อเรื่องก็แบบดูเหมือนหมัดดาวเหนือแต่ลิเกกว่าน้ำเน่ากว่าและดูเป็นละครไทยมากกว่าผมรู้สึกว่าโจโจ้เนี่ยมันเริ่มสนุกจริงๆก็ตอนภาค3คอนเซปต์เรื่องสแตนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ mind blow มากๆอาจจะเพราะว่าตอนนั้นผมเด็กๆด้วยแหละเริ่มเห็นความสำคัญของภาค1ภาค2แต่คุณรู้ไหมหลังจากโตขึ้นมาและได้ย้อนกลับไปดูอีกรอบในฉบับอนิเมะนะครับผมรู้สึกตัวเลยว่าผมคิดผิดมากๆรอบ2ที่ผมได้ดูภาค2นะครับผมชอบมากกว่าภาค3ซะอีกถึงผมจะด่าว่าน้ำเน่านะครับแต่พอได้กลับมาดูอีกครั้งในตอนโตผมถึงได้มารู้ทีหลังว่าไอ้ความน้ำเน่าแบบละครไทยไอ้ความเสลอความเง่าต่างๆในภาคเนี้ยมันคือเสน่ห์หลักที่ทำให้ผู้คนต่างหลงรักในโจเซฟโจสตาร์แล้วก็เกือบทุกตอนของภาค2โดยแท้เลยครับคุณอาจจะไม่เชื่อนะครับแต่ไอ้ความไม่เจียมหัวกะลาพึ่งโชคเอาดาบหน้าหรือดราม่าห่วยๆแบบในละครหลังข่าวดันกลายมาเป็นเวทมนต์ที่ทำให้ผู้คนต่างรักในภาค2ซะงั้นส่วนภาคแรกหลังจากที่ได้กลับมาดูอีกรอบนึงนะครับก็ยังคงไม่สนุกเหมือนเดิมแต่ว่าผมเห็นความสำคัญของภาค Phantom Blood มากขึ้น Phantom Blood มันคือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ระหว่างคน2คนที่จะดำเนินความแค้นลากยาวไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นโหลนแล้วก็จะลากยาวไปไกลมากๆแน่นอนว่าภาคนี้มันด้อยสุดตัวละครมีมิติเดียวดีก็ดีจ๋าเลวก็เลวสัสๆเนื้อเรื่องก็แบบแค้นไปแค้นมาชิงอำนาจโน่นนี่แต่นั่นคือจุดเริ่มต้นผมไม่เห็นด้วยนะครับที่พวกคุณจะข้าม1ไปก่อนอย่างน้อยผมก็คิดว่าพวกคุณน่าจะต้องรู้อะไรเกี่ยวกับต้นกำเนิดของโจสตาร์กับดีโอซะหน่อยเพราะถ้าคุณมีเหมือนคอนแทคเกี่ยวกับ2คนนี้มันจะทำให้ภาคต่อๆไปมันลงตัวมันเป็นเหมือนเหตุและผลว่าทำไมมันถึงลากยาวไปเป็นทศวรรษในภาคต่อๆไปเพราะงั้นถ้าใครจะเริ่มดูและได้ยินคำแนะนำเฮงซวยที่บอกต่อๆกันมาว่าให้เริ่มที่3นะครับอย่าไปฟังลองดู1กับ2ก่อนถ้าไม่ชอบถึงขั้นไม่อยากดูต่อก็ถือว่าไม่เป็นไรถือว่าพวกคุณได้ลองของแปลกแต่ถ้าพวกคุณสามารถทนจุดนั้นและมาถึง3ได้เนี่ยถือว่าพวกคุณลงเรือลำเดียวกับผมแล้วครับในส่วนของฉบับหนังสือการ์ตูนนะครับถ้าผู้คุณรู้สึกไม่อยากตามภาคหลัก1ถึง6เพราะรีฟินมันออกช้าภาคเก่าเนื้อเรื่องน้ำเน่าอะไรก็ว่าไปคุณสามารถไปตามภาค7หรือภาค8ล่าสุดที่กำลังเขียนอยู่ได้เลยภาค7ภาค8มันค่อนข้างดีอย่างหนึ่งคือคุณไม่จำเป็นจะต้องมีคอนแทคอะไรใดๆเลยจากภาคเก่าเพราะภาค6มันเป็นการรีบูตจักรวาลมาเริ่มนับ1ใหม่ที่ภาค7และ2ภาคเนี้ยมันก็ดีมากๆตรงที่มันแยกจากกันเองเช่นกันตัวภาค8นะครับคุณก็ไม่จำเป็นต้องอ่าน7มาก่อนก็ได้เพราะมันเกี่ยวข้องแค่นิดเดียวจริงๆจะมีก็แค่คุณจะต้องมีความรู้เรื่องของสแตนนิดๆหน่อยๆซึ่งเอาเป็นว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจอะไรมากหรอกครับมันก็คือผลปีศาจในจักรวาลโจโจ้นั่นแหละแต่แค่พลังแม่งพิสดารกว่าผลปีศาจแค่นั้นแหละครับที่เหลือก็อยู่ที่ว่าคุณจะชอบแนวไหนภาค7ก็อย่างที่บอกจะบู๊หนักมากสู้กันแทบทุกตอนสู้กันแบบอิเละเคะขะมากขนาดแวะมาขอดื่มกาแฟแม่ก็ยังหาเรื่องสู้กันได้ส่วนภาคที่8ภาคนี้จะพิเศษหน่อยเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่อารากิเข้ามาเขียนแนวสืบสวนเรื่องเหนือธรรมชาติแบบเต็มตัวสู้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับทุกภาคแต่จะเน้นวิธีการแก้ปัญหากับเอาตัวรอดมากกว่าและเนื้อเรื่องก็ค่อนข้างดีใช้ได้และนั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับกับสาวไส้การ์ตูนโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษปิดท้ายนี้สำหรับสาวไส้ณตอนนี้ผมยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าคลิปต่อๆไปมันจะเป็นแบบนี้ผมยังคงหาแนวทางใหม่ๆของคลิปอยู่เรื่อยๆแต่คิดว่าถ้าได้ลองปั่นอีกสัก 2-3 ตอนเนี่ยก็น่าจะหาแนวทางที่ลงตัวของตัวเองได้เหมือนรีวิวชั้นเลวแต่คงไม่น่าจะได้สปอยการ์ตูนแล้วนะครับเสียใจด้วยสำหรับท่านใดก็ตามที่อยากดูสปอยนะ แต่ไม่เป็นไรครับเพราะผมยังคงไม่ทิ้งการ์ตูนไปง่ายๆแต่คิดว่าน่าจะได้ทำอะไรที่มันหลากหลายมากขึ้นก็คอยติดตามกันให้ดีสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ